CNNY ไม่ออมประกันชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุกรณีจากไปนะคะหัวหน้าครอบครัวจากไปก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยประสบกับปัญหาความยากจนเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะคือพี่ปกป้องจะมาชี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำคุณเห็นอนาคตที่พี่ปกป้องชี้แน่ๆครับค่ะไปติดตามกับพี่ปกป้องครับเชิญค่ะรู้กันไหมครับว่าออมประกันชีวิตเป็นการออมอย่างไรผมนายปกป้องจะบอกให้นะครับว่าการออมประกันชีวิตเป็นการออมอย่างมีวินัยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนสองครอบครัวที่มีการออมแตกต่างกันแล้วผลสุดท้ายก็ลงเอยแตกต่างกันด้วยครับเริ่มอย่างครอบครัวแรกมีนิสัยไม่ประมาทชอบวางแผนมองอนาคตเดินตามแผนที่วางไว้สุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งเริ่มสอนลูกๆแบ่งเงินค่าขนมเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งซื้อขนมกินพออิ่มและเอาอีกส่วนหนึ่งหยอดกระปุกออมสินตั้งแต่เล็กๆกันเลยละเมื่อลูกๆเก็บเงินได้เต็มออมสินก็พาลูกๆนำเงินก้อนแรกไปฝากธนาคารกันทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำทุกๆปีจนเงินในบัญชีธนาคารงอกเงยมากขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่นบาทขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแล้ววันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ชวนลูกๆแบ่งเงินเก็บในบัญชีส่วนหนึ่งไปออมในระบบประกันชีวิตและก็มีกรมธรรม์คุ้มครองฉบับแรกเกิดขึ้นแล้วกระทั่งลูกๆโตเป็นหนุ่มสาวกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ครบสัญญาการออมประกันชีวิตทำให้พวกลูกๆมีเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกเลยล่ะว้าวแล้วพวกลูกๆก็นำเงินก้อนใหญ่ก้อนนั้นไปลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆกันต่อทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขสบายใจที่เห็นลูกๆวางแผนชีวิตและเริ่มต้นการเป็นผู้ใหญ่อย่างมีอนาคตได้เช่นนี้